พี่สามารถหลับได้ทุกที่ครับว่าคือพี่เป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วแล้วคือทางกองละครทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าพีคหลับง่ายมากๆเวลาพักกองอย่างเงี้ยครับบางทีแบบพีคนั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมยืนแล้วก็ยืนนี่ก็คือหลับไปเลยหรือว่ายืนก็หลับได้ครับผมวู้พี่ว่านี่น่าจะพีคสุดพี่เป็นคนชอบกินไข่เจียวกินมากเกินไปจนมันแพ้ครับพี่ว่านี่น่าจะพีคที่สุดในชีวิตของพีคแล้วเพราะว่าพี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่มันกินอะไรมากเกินไปแล้วมันแพ้จนได้มาตรวจแล้วก็สิ่งที่คิดว่ามันจะแพ้มันดันไม่แพ้แต่สิ่งที่ไม่คิดว่าจะแพ้ดันแพ้ครับพี่ว่าน่าจะเป็นตาครับเพราะว่าพีคได้มองทุกคนครับผมก็เลยชอบโอ๊ยกลายไปเหมือนหมาเหมือนกันนะครับคือแบบคือเราจริงๆก็แบบมีฟิลแบบว่าเป็นหมาน้อยของทุกคนนิดนึงอะไรเงี้ยครับตามกองก็น่าจะเป็นน้องเล็กสุดก็เลยเป็นหมาดีๆอยากเป็นพันธุ์ไหนล่ะฮะขอเป็นไซบีเรียนละกันแบบอยู่ที่หนาวแล้วแบบพี่เป็นคนเหงื่อออกง่ายอยู่แล้วแล้วไซบีเรียนแบบเขา energy เยอะครับผมบองบองนิดนึงเนาะไซบีเรียนพี่ว่ามันน่าจะเหมาะถ้าเป็นพีคนะครับพีคก็จะบอกว่าโทษครับเมื่อกี้ผมตดบอกไปแมนๆเลยดีกว่าไม่ต้องไปหาคนนะเราเป็นคนทำเองก็มีเขินแหละแต่ว่าเราก็บอกเขาไปดีกว่าถ้ามีสาวๆที่เราชอบล่ะก็ต้องบอกแล้วเคยตดไหมครับเคยครับตอนนั้นไม่ได้บอกครับเพราะว่าตอนนั้นคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่เคยตดไม่เคยอะไรกันครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ตายอยากจะเล่นกับจัสตินบีเบอร์ครับแล้วก็แจ็คสันหวังหวังแจ็คสันครับผมจัสตินบีเบอร์พี่ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับแล้วก็หวังแจ็คสันพี่ว่าพี่แจ็คสันเขามีสไตล์ที่แบบเท่ๆคล้ายๆพี่เหมือนกันก็อยากจะเล่นคอนเสิร์ตกับเขาด้วยครับเลิฟช็อตเอ็กโซครับนั่นเป็นเพลงแรกที่พี่เต้นคือหลังจากนี้ทุกคนต้องแบบทุกคนต้องยื่นทิชชู่มาให้พี่แล้วนะเนี่ยเป็นที่พี่เต้นตั้งแต่ตอนนู้น I is the love shot นะ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 ออกแรงหน้าไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องการว่ายน้ำครับผมเพราะว่าอาจจะไม่มีใครรู้เนาะว่าแบบพีคว่ายน้ำเป็นสมัยก่อนตอนเด็กพีคก็แบบว่าพีคชนะจนพีคต้องข้ามรุ่นนะฮะพีค7ขวบพีคต้องข้ามไป9ขวบอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามีอีกอย่างนึงที่พีคน่าจะไม่แพ้ใครน่าจะเป็นความอดทนมากกว่าครับผมก็น่าจะวงการบันเทิงเนี่ยแหละครับแล้วก็เรื่องครอบครัวก็อยากจะมีครอบครัวที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตคนช่วยเหลือคนได้มากกว่าเดิมครับผมทำให้คนดีไปเรื่อย